การ Love for All ของนิโคนะคะก็เป็นโครงการที่ทำงานกับเด็กออทิสติกซึ่งเริ่มต้นมาจากน้องชายนิโคที่เป็นเด็กออทิสติกค่ะโครงการนี้ก็จะช่วยน้องๆไปเรียนได้การศึกษาที่ดีแล้วก็ได้ที่ทำงานที่ดีๆค่ะนิโครู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่าโครงการนี้ถึงแม้มันจะเป็นโครงการเล็กๆตอนแรกตอนนี้เป็นโครงการที่ใหญ่ขึ้นแล้วเราได้ขยายได้กับโอกาสที่เราได้รับมาแล้วนิโคเห็น passion ของเขาอะค่ะซึ่ง passion นั้นที่นิโคเห็นในตัวเขาทำให้นิโคยิ่งอยากทำโครงการ Love for All และอยากให้เขา succeed ที่เขาชอบเหมือนกันค่ะรู้สึกดีใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ค่ะโครงการที่เราเห็นตั้งแต่นิโคลีนตั้งแต่เริ่มต้นทำมานะคะจนตอนนี้น้องต่อยอดมาได้ไกลมากๆแล้วก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้เยอะมากๆเหมือนกันโดยส่วนตัวแทนนะคะก็ได้มีส่วนร่วมในการถ่ายนิตยสารนะคะร่วมกันแล้วก็มีทีมมิสแกรนด์เวิลด์หลายคนเลยนะคะแล้วก็ได้มาร่วมโปรโมทด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าดีใจนะคะมันเป็นการทำบุญที่เราก็รู้สึกดีใจแล้วก็มันสบายใจด้วยอ่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกอิ่มใจด้วยเพราะว่าเราได้ร่วมทำบุญนะคะไม่ใช่แค่จะช่วยน้องๆเด็กออทิสติกนะคะแต่ว่ายังเป็นในส่วนของเด็กที่ขาดโอกาสทางด้านอื่นๆด้วยการแบ่งปันการให้โดยที่เราให้ด้วยความเต็มใจไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามค่ะในความคิดของนิโคนะคะก็คือรักสำหรับทุกคนแล้วรักสำหรับทุกคนคือทุกเพศทุกวัยทุก disability นิโคคิดว่าทุกคนต้องเท่าเทียมกันและโครงการ Love for All จะเป็นสเต็ปแรกที่ทุกคนจะได้เท่าเทียมกันคือคำว่า Love for All ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าคือเป็นความรักที่ส่งมอบให้กับทุกๆคนโดยที่ไม่มีการแบ่งแยกแล้วก็เท่าเทียมกันความรักค่ะความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่เราสามารถให้กับคนอื่นได้ความรักที่เราควรจะมีให้กับทุกๆคนค่ะแต่อีกความหมายนึงที่เจนนี่อยากจะนำมาพูดก็คือเราควรจะเป็นใครสักคนที่คืนความรักกลับสู่สังคมค่ะวันนี้นะคะ Love for All Charity Box Set ก็จะมีข้างในโฟโต้บุ๊กนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะโปสการ์ดสุดน่ารักที่ไปทำกิจกรรมอยู่ที่อมก่อยค่ะและจากที่เห็นลายบนกล่องนะคะก็คือเป็นลายที่น้องๆเด็กออสติกเนี่ยเขาเป็นคนออกแบบและวาดเองและลายนี้นะคะก็เป็นลายเดียวกันที่อยู่บนชุดของนิโคที่นำไปประกวดที่ Miss World ด้วยค่ะราคากล่องเพียง330บาทค่ะและรายได้นะคะหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเราจะนำเข้าสู่มูลนิธิโครงการ Love for All by Nicoline ค่ะอย่าลืมมาอุดหนุนพวกเรากันเยอะๆนะคะฟูลฟิลค่ะเพราะว่าบางทีนิโคจะชอบพูดว่าเรา value คนอื่นนะคะการที่เรา value คนอื่นเราจะเห็น value ของตัวเองแล้วการที่นิโคได้ทำจิตอาสาการที่นิโคได้ทำงานกับน้องๆนิโครู้สึกว่ามันฟูลฟิลนิโคเองแล้วรู้สึกว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตค่ะแล้วก็เป้าหมายนั้นก็คือช่วยผู้อื่นมันรู้สึกหลากหลายเหมือนกันเรารู้สึกดีที่เราแบบได้ช่วยเหลือคนบางคนที่เขาไม่สามารถมีได้หรือว่าไม่มีโอกาสที่จะมีอะไรเงี้ยเขาไม่ใช่คนด้อยโอกาสอ่ะเขาสามารถที่จะแสดงความสามารถในสิ่งที่เขามีได้อะไรอย่างเงี้ยพยายามที่จะทำตัวเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับอยู่แล้วเพราะว่าการเป็นผู้ให้มันยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็ทุกครั้งที่เราได้เป็นผู้ให้เนี่ยมันรู้สึกอิ่มใจจริงๆก็รู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเราก็ควรที่จะทำสิ่งดีๆคืนสู่สังคมบ้างค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกๆคนนะคะมาร่วมกันสนับสนุนโครงการนี้ค่ะมิวก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะคะที่อยากเป็นส่วนร่วมกับ Love for All นะคะอยากจะชักชวนทุกคนนะคะมาซื้อ Love for All Charity Set นะคะเรามาช่วยร่วมกันทำบุญค่ะ330บาทนะคะจะได้รับเป็นตัวบ็อกเซตที่สวยงามกลับไปชื่นชมแน่นอนค่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะอยากที่จะมาร่วมทำบุญด้วยกันค่ะมาอุดหนุนโครงการนะคะก็สามารถติดต่อไปเลยค่ะที่แฟนเพจ Facebook นะคะ Miss Thailand World ค่ะเป็นอีกช่องทางนึงที่ทำให้พวกคุณนะคะได้ร่วมทำบุญกับเราได้ค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะเป็นส่วนหนึ่งกับ Love for All ค่ะ